สวัสดีค่ะวรากรสมุนไพรนะคะวันนี้พาทุกท่านมาพบกับไม้ดอกหอมตัวหนึ่งนะคะเปลี่ยนบรรยากาศจากเรื่องของว่านเรื่องของไม้มงคลมาเป็นไม้ดอกหอมกันบ้างนะคะไม้ดอกหอมที่เราจะนำมานำเสนอในวันนี้นะคะชื่อของเขาก็คือต้นสายน้ำผึ้งต้นสายน้ำผึ้งนะคะมีที่มาอยู่สองกลุ่มข้อมูลข้อมูลแรกบอกว่าเป็นไม้ที่มีขึ้นอยู่ในประเทศไทยจีนและญี่ปุ่นส่วนอีกข้อมูลหนึ่งระบุไว้ว่าต้นสายน้ำผึ้งเป็นไม้ที่มาจากต่างประเทศคือประเทศจีนและประเทศญี่ปุ่นเข้ามาอยู่ในประเทศไทยประมาณไม่เกิน100ปีที่ผ่านมาซึ่งโดยส่วนตัวจะเชื่อข้อมูลที่2เพราะว่าเราดูจากชื่อภาษาอังกฤษของเขานะคะเขาจะมีชื่อว่า JapaneseHoney Suckle แล้วก็ Chinese Honey Suckle มันไม่มี Thailand Honey Suckle ก็น่าจะเป็นไปได้ว่าพืชชนิดนี้มาจากจีนและญี่ปุ่นแต่ด้วยความที่เขามาร่วม100ปีแล้วเพราะฉะนั้นก็เลยจะเจออยู่ตามธรรมชาติทั่วไปในประมาณทางภาคเหนือของไทยนะคะต้นสายน้ำผึ้งที่ได้ชื่อนี้เพราะว่าดอกของเขาจะมีความหวานค่ะเหมือนน้ำผึ้งแล้วก็ด้วยความที่เป็นไม้เถานะคะมันก็เลยเป็นที่มาของชื่อสายน้ำผึ้งนะคะตัวต้นสายน้ำผึ้งเนี่ยประโยชน์ของเขานะคะถูกนำมาใช้เป็นส่วนผสมในเครื่องดื่มและขนมหวานต่างๆในไวน์ในน้ำเชื่อมไอศกรีมแยมหรือเยลลี่นะคะแล้วก็ใช้เป็นน้ำหอมแต่ว่าด้วยความที่เขาสกัดยากและหายากนะคะบางทีก็จะเป็นของที่ถือว่าหายากสิ่งที่น่าสนใจสำหรับไม้ดอกหอมต้นนี้ก็คือชาวตะวันตกเชื่อกันว่ากลิ่นของสายน้ำผึ้งสามารถทำให้จิตใจร่าเริงเบิกบานคลายความโศกเศร้าและความกลัวได้ทำให้รู้สึกเป็นสุขอบอุ่นและปลอดภัยเชื่อว่าต้นสายน้ำผึ้งเหมาะกับผู้ป่วยที่เป็นโรคซึมเศร้านะคะโดยเฉพาะความซึมเศร้าจากการคิดถึงบ้านเพราะกลิ่นจะช่วยทำให้ปล่อยวางความเครียดและความวิตกกังวลเพราะนั้นก็น่าสนใจนะคะเพราะว่าตอนนี้ต้องยอมรับเลยว่าทั่วโลกอ่ะจะเป็นโรคซึมเศร้ากันมากถ้าดอกของเขาสามารถช่วยบำบัดอาการนี้ได้ก็ถือว่ามีความหอมที่น่าสนใจนะคะในตำรายาจีนจะใช้ต้นสายน้ำผึ้งกันเยอะทั้งแก้ไข้ดับพิษร้อนถอนพิษไข้ในปอดหลายอย่างมากมายนะคะเดี๋ยวคงจะลงเป็นข้อมูลเอาไว้ให้ที่ท้ายคลิปแต่สิ่งที่น่าสนใจมากอีกอย่างนึงก็คือมีการนำเถาและดอกของสายน้ำผึ้งใช้ต้มร่วมกับใบหม่อนอันนี้เลยเอามาปลูกข้างกันไว้ไม่ได้เจตนาแต่ว่าเขามาอยู่ข้างกันพอดีนะคะไม่แน่ใจว่าใบหม่อนหรือกิ่งหม่อนนะคะที่ประเทศจีนที่เป็นจุดเริ่มต้นของโรคโควิดเนี่ยที่มีการระบาดที่รุนแรงที่สุดนะคะเป็นจุดเริ่มต้นของการระบาดที่รุนแรงที่สุดก่อนประเทศอื่นแพทย์ชาวจีนนะคะก่อนที่เขาจะเข้าไปดูแลผู้ป่วยเขาก็จะมีการต้มยาสมุนไพรเพื่อเพิ่มภูมิต้านทานแล้วก็อาจจะช่วยรักษาในกรณีที่มีการติดเชื้อที่ไม่รุนแรงด้วยก็เป็นได้นะคะด้วยการใช้เถาและดอกของสายน้ำผึ้งร่วมกับใบหม่อนเดี๋ยวสูตรนี้ก็จะลงทิ้งเอาไว้ให้นะคะแต่ว่าเขาจะใช้ร่วมกันหลายใบเพื่อให้ประกอบฤทธิ์กันในการที่จะป้องกันการติดเชื้อโควิดและช่วยกระตุ้นให้ร่างกายแข็งแรงนะคะสรรพคุณของสายน้ำผึ้งมีเยอะมากนะคะคือมีทั้งความหวานความฝาดแล้วก็ความขมซึ่งแต่ละรสอย่างที่เราทราบกันนะคะขมก็มีสรรพคุณช่วยแก้ไข้ความหวานก็ช่วยบำรุงกำลังแล้วก็ช่วยนำพาสารสำคัญไปสู่เส้นเลือดต่างๆได้ดีส่วนความฝาดนั้นก็สมานภายนอกภายในนั่นก็คือช่วยเรื่องระบบทางเดินอาหารนะคะแก้ท้องเสียหรือถ้าใช้ภายนอกก็ชำระล้างบาดแผลให้หายเร็วขึ้นนะคะมีอย่างหนึ่งที่น่าสนใจก็คืองานวิจัยบอกว่าการดื่มชาดอกสายน้ำผึ้ง
จะทำให้ร่างกายลำไส้ลดการดูดซึมคอเลสเตอรอลเข้าสู่ร่างกายก็จะมีผลทำให้ไขมันเหล่านั้นหรือคอเลสเตอรอลเหล่านั้นถูกขับออกทางลำไส้มากขึ้นนะคะนั่นก็จะต้องแปลว่าสารน้ำผึ้งมีส่วนช่วยลดคอเลสเตอรอลได้แต่ว่ายังเป็นการทดลองในกระต่ายอยู่นะคะแต่ก็น่าสนใจที่จะเอาลองมาใช้ส่วนวิธีการขยายพันธุ์ของสายน้ำผึ้งอย่างที่บอกแต่ต้นนะคะว่าสายน้ำผึ้งเป็นไม้เถาการขยายพันธุ์มีทั้งวิธีตอนปักชำแล้วก็เพาะเมล็ดแต่ว่าวิธีที่เขานิยมที่สุดก็คือการปักชำนะคะถ้าปักชำได้แปลว่าง่ายเราจะสังเกตเห็นลักษณะของเถาของสายน้ำผึ้งและใบของเขานะคะใบของสายน้ำผึ้งจะมีขนนะคะใบเรียวยาวแล้วก็เขาเรียกว่าคู่ขนานคือใบออกคู่ตรงกันข้ามนะคะไม่ได้สลับแล้วก็จะมีขนส่วนเถาอ่ะจะเป็นสีน้ำตาลนะคะแล้วก็ดอกเมื่อเริ่มออกใหม่ดอกจะเป็นสีขาวนวลคืออมเหลืองน้อยๆบางตำราว่าดอกตูมมีสรรพคุณที่แรงกว่าดอกบานนะคะแล้วหลังจากที่เขาตูมแล้วช่อนี้จะเห็นได้ชัดว่ามีทั้ง3แบบเลยคือยังมีดอกตูมอยู่เห็นตูมนะคะแล้วก็บานที่ยังเป็นสีขาวนวลๆแล้วก็ถึงค่อยเปลี่ยนเป็นสีเข้มนะคะแล้วนี่ก็เริ่มเหี่ยวทยอยร่วงแล้วใช้เวลาประมาณ 2-3 วันแต่ว่าเขาจะออกดอกตลอดทั้งปีไม้อยากให้ออกดอกนี่ต้องอดน้ำนิดนึงนะคะถ้าให้น้ำเยอะเกินไปไม้จะบ้าใบส่วนปุ๋ยไม่ต้องไปเร่งเพราะว่าเราต้องการที่จะกินเป็นยาสมุนไพรยารักษาโรคนะคะอย่าไปเร่งปุ๋ยหรือใช้สารเคมีมากแล้วก็เด็กเขาอาจจะชอบดึงเอาเกสรออกเพื่อที่จะกินน้ำหวานคล้ายๆกับเวลาตอนเด็กๆที่เราเอาเกสรต้นเข็มดึงขึ้นมาแล้วก็อมน้ำหวานเล่นนะคะเพราะนั้นในความหวานของสายน้ำผึ้งเป็นความหวานที่มีประโยชน์น่าสนใจแล้วเอาไปพัฒนานะคะเป็นผลิตภัณฑ์ซึ่งในเมืองไทยก็ยังมีการทำกันน้อยมากนะคะจะทำเป็นชาชงหรือว่าจะเอาไปประกอบกับตัวยาอื่นๆก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสารให้ความหวานที่น่าสนใจและมีประโยชน์นะคะเราจะเห็นบรรดามดไต่ผนังไม่รู้มาสนใจความหวานด้วยหรือเปล่าและกลิ่นหอมของเขาเท่าที่ดมนะคะเป็นกลิ่นหอมอ่อนๆที่ไม่เอียนคล้ายกับกลิ่นของเล็บมือนางไหมไม่แน่ใจนะคะจมูกไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็ถ้าอยากดมกลิ่นของสายน้ำผึ้งก็ลองซื้อหามาปลูกไว้เป็นไม้ประดับก็งามตาเป็นไม้ดอกหอมก็ชื่นใจใช้เป็นสมุนไพรสามัญประจำบ้านก็ถือว่าสุดยอดตัวหนึ่งเลยนะคะเพราะนั้นเราจะเจอคำถามบ่อยๆว่าปลูกต้นไม้อะไรดีถ้าชอบไม้ดอกหอมที่เป็นไม้เลื้อยออกดอกง่ายดอกสวยมีประโยชน์เอามาใช้ทำยาได้แนะนำตัวนี้เลยนะคะต้นสายน้ำผึ้งวันนี้เวลากรสมุนไพรก็ขอนำเสนอเรื่องของต้นสายน้ำผึ้งไม้ดอกหอมที่เป็นยาดีมีความสวยงามน่าปลูกไว้เพียงเท่านี้นะคะชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ช่วยกด Subscribe ของให้กับเราด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดการรับชมคลิปดีๆก่อนใครวันนี้เวลากรสมุนไพรก็ขอบคุณทุกท่านมากค่ะสวัสดีค่ะ